นี่คือรีวิวที่หลายๆคนรอคอยนะครับมาพบกันครับกับรีวิวนี้ iPad Pro รุ่นปี2020เนื้อเน้นๆลงรายละเอียดล้วนๆไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมiPad Pro 2020เปิดตัววันที่18มีนาคมนะครับและหลังจากนั้นครับประมาณสิ้นเดือนของมีนาคมก็เปิดขายในประเทศไทยผ่านทาง Apple Store ออนไลน์ iPad Pro นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปที่สุดในซีรีส์ของ iPad ที่มีทั้งหมด4ตัวณปัจจุบันนะครับเดือนเมษายน2020 iPad ที่ทาง Apple จำหน่ายอยู่เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่1ก็คือ iPad รุ่นที่7หลายคนอาจจะเรียกว่า iPad 10.2 นิ้วแล้วก็อันดับต่อมาคือ iPad Mini รุ่นที่5ต่อมาก็คือ iPad Air รุ่นที่3และสุดท้ายครับก็คือ iPad Pro ปี2020นี่เองครับถือว่าเป็นตัวท็อปสุดและแรงสุดแล้วแล้วก็ราคาก็แพงสุดด้วยนะครับiPad Pro 2020มีให้เลือกอยู่2ขนาดด้วยกันนะครับก็คือหน้าจอ11นิ้วแล้วก็หน้าจอ 12.9 นิ้วถ้าเป็นรุ่นที่หน้าจอ11นิ้วนะจะถือว่าเป็น iPad Pro รุ่นที่2ส่วนรุ่นที่เป็น 12.9 นิ้วนั้นจะถือว่าเป็น iPad Pro รุ่นที่4ส่วนในรุ่นที่เรากำลังจะรีวิวอยู่นี้นะครับเป็น iPad Pro ขนาด 12.9 นิ้วนะครับความจุ1 TB เป็นรุ่น Wi-Fi อย่างเดียวนะครับราคาของเครื่องนี้นะครับอยู่ที่ 53,400 บาทเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างกล่องนี้ก็จะประกอบไปด้วย iPad Pro จำนวน1เครื่องสาย USB-C ครับสำหรับการเชื่อมต่อแล้วก็การชาร์จนะครับความยาว1เมตรอีก1เส้นครับต่อมาเป็น Power Adapter นะครับก็คืออะแดปเตอร์สำหรับการชาร์จไฟซึ่งจะเป็นอะแดปเตอร์แบบ USB-C รองรับ Power Delivery กำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่18วัตต์นะครับนอกจากนี้จะมีเอกสารประกอบการใช้งานครับและสุดท้ายนะครับในกล่องเอกสารเดียวกันนั้นก็มีรูปสติ๊กเกอร์ของ Apple ให้ด้วยนะครับจำนวน2รูปเผื่อใครอยากจะเอาไปติดที่บริเวณอื่นๆนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้เลยเดี๋ยวต่อไปครับขอสรุปในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆของ iPad Pro ปี2020ในส่วนแรกครับอย่างที่เราเห็นได้เด่นชัดก็คือในเรื่องของกล้องนะครับ iPad Pro 2020จะมาพร้อมกล้องหลังทั้งหมด2ตัวซึ่งประกอบไปด้วย2เลนส์นะครับเลนส์ที่อยู่ด้านล่างคือเลนส์ wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลค่า f1.8 ตัวนี้จะเหมาะสำหรับการถ่ายภาพที่ต้องการรายละเอียดสูงเพราะว่าด้วยจำนวนพิกเซลที่มากกว่านะฮะและก็รูรับแสงที่กว้างจะทำให้สามารถรับแสงได้ดีกว่าและมีความคมชัดมากกว่านะครับส่วนด้านบนครับจะเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกที่ใส่มาใน iPad Pro นะครับเลนส์อัลตร้าไวด์ของ iPad Pro 2020จะมีความแตกต่างจาก iPhone 11เพราะว่าความละเอียดของเลนส์อัลตร้าไวด์ตัวนี้จะอยู่ที่10ล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับแล้วก็มุมกว้างนะครับของเลนส์อัลตร้าไวด์ตัวนี้จะอยู่ที่125องศาซึ่งมากกว่าของ iPhone 11นะครับทราบสเปคของภาพนิ่งไปแล้วนะครับในสเปคของทางด้านวิดีโอนะรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดระดับ 4K นะที่เฟรมเรทสูงสุด 60 เฟรม per second นะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนอกจากเลนส์ทั้ง2ตัวที่อยู่บนกล้องแล้วก็จะมีในส่วนของ LiDAR Scanner นะครับที่จะอยู่ระหว่างตำแหน่งของกล้องทั้ง2นะครับถัดไปด้านซ้ายมือถ้ามองจากตรงนี้นะครับตัว LiDAR Scanner ตัวนั้นจะเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นเซ็นเซอร์สำหรับการวัดระยะ iPad Pro 2020จะใช้ Time of Flight คือการยิงแสงเลเซอร์เข้าไปหาวัตถุที่อยู่ด้านหลังของ LiDAR Scanner ซึ่งสามารถจับระยะสูงสุดได้5เมตร iPad Pro 2020จะรู้ว่าวัตถุนั้นจะอยู่ห่างจากตัว iPad เท่าไหร่และหลังจากนั้นจะสามารถนำมาทำประโยชน์ในเรื่องของ 3D แล้วก็ Augmented Reality ได้นะครับ iPad Pro 2020จะใช้ CPU ที่ชื่อว่า A12Z Bionic ซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดจากในเวอร์ชันก่อนหน้าใน iPad Pro 2018จะใช้ A12X Bionic แต่ว่า2020จะใช้ A12Z Bionic ชื่อมีความคล้ายคลึงกันแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสถาปัตยกรรมภายในเนี่ยจะยังเหมือนกันอยู่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเพียงเล็กน้อยในเรื่องของการประมวลผลนั้นจำนวน CPU จะมี CPU ทั้งหมด8คอนะครับแล้วก็เรื่อง GPU เองนะครับหรือว่ากราฟิกนั้นจะมีทั้งหมด8คอดีขึ้นมากว่าในรุ่นก่อนหน้านั้นนะครับชิป A12Z Bionic ตรงนี้นะครับจะมาพร้อม Neural Engine นะครับช่วยในเรื่องของMachine Learning นะครับอันดับต่อมาครับปี2020 iPad Pro ทุกรุ่นจะมาพร้อมแรมความจุที่ 6GB ซึ่งมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าในรุ่นก่อนหน้านั้น iPad Pro ที่จะได้แรมทั้งหมด 6GB จะมีเฉพาะความจุ 1TB เท่านั้นแต่ว่าในปี2020นี้ทุกรุ่นทุกความจุได้แรมทั้งหมดเท่ากันนะครับความจุให้เลือกอยู่ทั้งหมด4ขนาดเริ่มต้นที่128GBซึ่งเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วความจุต่อมาคือ256GB 512GB และสูงสุดที่1TB นะครับ
ใน iPad Pro 2020ตัวนี้จะมีไมโครโฟนทั้งหมด5ตัวซึ่งคุณภาพของไมโครโฟนนั้นอยู่ในระดับสตูดิโอเลยทีเดียวนะครับฮาร์ดแวร์อีก1จุดนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของ Wi-Fi จะใช้ Wi-Fi 6นะครับหรืออาจจะคุ้นกันใน Wi-Fi AX ซึ่งอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้าคุณก่อนหน้าใช้ Wi-Fi 5แต่รุ่นนี้ใช้ Wi-Fi 6 Bandwidth ของ Wi-Fi 6จะมีความกว้างขึ้นณปัจจุบันอินเทอร์เน็ตบ้านในประเทศไทยวิ่งถึงในระดับ1กิกะบิตแล้วนะครับถ้าสมมติว่าอุปกรณ์ตัวไหนตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ช้านะครับก็จะไม่สามารถรีดประสิทธิภาพได้เต็มนะครับจากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ iPad Pro 2020ตัวนี้นะครับยัด Wi-Fi 6เข้าไปนอกจากนี้ครับในรุ่นที่เป็นเซลลูล่ายังรองรับกิกะบิต LTE ด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าความสามารถในการดาวน์โหลดผ่านสัญญาณ 4G นะครับก็จะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในฝั่งของบลูทูธนะครับจะมาพร้อมบลูทูธรุ่นที่5ก็มีความประหยัดไฟเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถส่งข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมาพูดในเรื่องของราคากันบ้างครับราคาของ iPad Pro ในรอบนี้นะครับเมื่อเทียบกันนะครับเริ่มต้นนั้นถูกกว่าปี2018สำหรับ iPad Pro ขนาด11นิ้วความจุ128 GB รุ่น Wi-Fi ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 27,900 บาทซึ่งเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับจะถูกกว่าจำนวน 1,000 บาทนะครับในรุ่น 12.9 นิ้วความจุ128 GB ราคาจะอยู่ที่ 34,900 บาทซึ่งก็ถูกกว่าปีก่อนหน้าเช่นกันนะครับปีก่อนหน้านั้นความจุเพียงแค่64 GB แต่ว่าราคาอยู่ที่ 35,900 บาทเลยทีเดียวนะครับนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงหลักๆของ iPad Pro ปี2020นะครับต่อไปเราจะมาดูภาพรวมในจุดอื่นๆบ้างนะครับหน้าจอเป็น LCD ที่มาพร้อม IPS โดยจะมี LED backlight อยู่ด้านหลังนะครับเพิ่มความสว่างให้กับหน้าจอตัวนี้ความสว่างของหน้าจอจะอยู่สูงสุดที่600นิตนะครับรุ่นนี้จะยังไม่ใช้ OLED นะครับจะมาพร้อมเทคโนโลยีโปรโมชั่นนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรเทคโนโลยีโปรโมชั่นของหน้าจอ iPad Pro นะหมายถึงความถี่ของหน้าจอนั้นจะอยู่ที่120 เฮิรตซ์ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ iPad รุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็น iPad mini iPad รุ่นที่7หรือว่า iPad Air เหล่านั้นครับความถี่ของหน้าจอจะอยู่ที่60 เฮิรตซ์เท่านั้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะได้ก็คือภาพที่มันไหลลื่นมีความสมูทมากกว่าเวลาที่เราเลื่อนการใช้งานหรือว่าการเขียนนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเครื่องนั้นมีการตอบสนองที่ดีมากยิ่งกว่านะครับหน้าจอจะรองรับขอบเขตสี P3 ซึ่งสามารถแสดงได้หลายล้านสีในเรื่องของกล้องหน้านะครับจะยังคงใช้ Face ID ที่มีกล้องหน้า 2D ความละเอียดอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของพอร์ตนั้นจะมาพร้อมพอร์ต USB-C เหมือนเดิมนะครับใช้สำหรับการชาร์จแล้วก็การถ่ายโอนข้อมูลนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมาส์ที่เป็นแบบเมาส์แบบสายหรือว่าคีย์บอร์ดแบบสายก็ได้นะครับหรือ external hard drive นะครับที่เราสามารถที่จะปลั๊กเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปก็จะสามารถอ่านเขียนได้เหมือนกันนะครับพอร์ตด้านหลังครับยังมาเป็นแบบเดิมนะครับก็คือเป็น smart connector ที่จะเอาไว้ใช้เชื่อมต่อกับ smart keyboard folio รุ่นที่2แล้วก็เชื่อมต่อกับ magic keyboard รุ่นใหม่โดย magic keyboard รุ่นใหม่ที่ apple เปิดตัวมานั้นนะครับจะวางขายอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับในส่วนของอุปกรณ์เสริมครับ ipad pro 2020จะรองรับ apple pencil รุ่นที่2แบบเดียวกับ iPad Pro 2018คีย์บอร์ดจากทาง Apple ที่ iPad Pro 2020รองรับจะมีอยู่2อย่างนะครับณตอนนี้ที่เป็น Smart Keyboard Folio จะเป็นรุ่นที่2นะครับดีไซน์มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับรองรับ Magic Keyboard ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เราอาจจะเคยเห็นในวิดีโอที่ Apple ได้นำเสนอไปละนอกจากนี้ครับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์ไร้สายคีย์บอร์ดไร้สายหรือว่า Trackpad แน่นอนครับว่าจะต้องรองรับทางฝั่งของ Appleและก็ยังรองรับของฝั่ง Third Party ด้วยนะครับเพียงแค่เราอัปเดต iPad ให้เป็น iPad OS 13.4 ขึ้นไปเราก็จะสามารถใช้เครื่องมือต่างๆนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆคู่กับ iPad ได้แล้วนะครับลำโพงของตัวนี้จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับที่บริเวณด้านล่าง2ตัวแล้วก็อยู่ที่ด้านบน2ตัวนะครับในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่นั้นสามารถใช้งานได้สูงสุด10ชั่วโมงในรุ่น Wi-Fi แล้วก็รุ่นเซลลูล่านั้นจะสามารถใช้งานสูงสุดได้นานประมาณ9ชั่วโมงนะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของการทดสอบการใช้งานบ้างนะครับเป็นภาพรวมเกี่ยวกับหลังจากที่ได้ทดสอบใช้งาน iPad Pro 2020นั้นจุดแรกที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือในเรื่องของกล้องหลังครับเพราะว่าถ้าไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนที่มันแตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของกล้องหลังครับถ้าเปรียบเทียบกับของ iPhone 11นะครับจะมีคุณภาพ
ลักษณะใกล้เคียงกันนะครับค่า f เท่ากันความละเอียดเท่ากันที่12ล้านนะครับแต่สิ่งที่จะแตกต่างนะครับในเรื่องของเลนส์ wide คือจะไม่มี night mode นะครับเลนส์ ultra wide บ้างครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเวลาที่เราถ่ายในมุมกว้างนะครับเลนส์ ultra wide ตัวนี้จะมีความกว้างมากกว่า iPhone 11เพราะว่าตัวนี้มุมกว้างสามารถทำได้ถึง125องศาส่วนมุมกว้างของ iPhone 11นั้นจะอยู่ที่120องศานะครับผมมองว่าเลนส์ ultra wide ของ iPad ตัวนี้จะมาช่วยเสริมในกรณีที่แบบว่าจะใช้งานในพื้นที่เพราะว่าทาง Apple ตั้งใจที่จะเอา iPad พวกนี้จะมาใช้ในงานพวกเกี่ยวกับงาน 3D งาน AR ที่แบบอยู่ในภายในมากกว่านะครับจะได้เห็นรายละเอียดถ่ายมุมภายในได้กว้างมากยิ่งขึ้นผมมองว่าเขาไม่น่าจะเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพนอกสถานที่แบบหรือว่าถ่ายภาพบุคคลนะครับนอกจากไม่มี Night Mode แล้วก็จะไม่มีโหมด Portrait ที่เป็นกล้องหลังนะครับการถ่าย Portrait นั้นเราสามารถถ่ายได้จากกล้องหน้าที่เป็น True Depth เท่านั้นนะครับความละเอียดจะอยู่ที่7ล้านพิกเซลถ้าเราไปกดเลือกโหมด Portrait ใช่ไหมครับที่บนเมนูกล้องนะตัว iPad Pro 2020ก็จะสวิชมาเป็นกล้องหน้าให้เราโดยอัตโนมัตินะครับมาในเรื่องของ Lidar Scanner กันบ้างครับเป็นเซ็นเซอร์ที่ iPad Pro จะยิงแสงออกไปเพื่อที่จะไปดูว่าพื้นที่เหล่านั้นมีวัตถุอะไรอยู่ตรงไหนบ้างความกว้างของห้องจากที่เรายืนอยู่เท่าไหร่ยังไงเพราะว่าเพื่อที่จะมาคำนวณว่าสเปซหรือว่าพื้นที่ที่อยู่บริเวณตรงนั้นเหมาะกับการวางสิ่งของอะไรได้หรือเปล่านะครับถ้าพูดให้เห็นภาพกันชัดๆจริงๆลองทดสอบอย่างนี้ครับผมใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเครื่องมือวัดที่มาพร้อมกับ iPad OS เราสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในการวัดความยาวความกว้างของวัตถุต่างๆได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะวัดความกว้างของโซฟาเพื่อที่จะดูว่าความกว้างของตัวเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่ผมจะใช้iPad Pro ตรงนี้จับจุดในมุมของโซฟามุมด้านซ้ายสุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเดินไปอีกมุมนึงนะครับให้อยู่ในระนาบเดียวกันหลังจากนั้นผมก็จะเลือกที่จุดสุดท้ายนะครับของโซฟาตรงนั้นค่าที่ iPad Pro แสดงออกมานะครับจะอยู่ที่144เซนติเมตรหรือว่า 1.44 เมตรนะครับผมก็นำสายวัดมาแล้วหลังจากนั้นลากเลยครับจากจุดที่1ไปจุดที่2นี่ครับพบว่าระยะนั้นมีความใกล้เคียงกันแบบค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับคลาดเคลื่อนแบบอาจจะแบบเล็กน้อยมากๆต้องบอกว่าข้อดีของ Lidar Scanner ในรอบนี้ก็คือสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าวัตถุที่เราเห็นนั้นน่ะระนาบมันอยู่แบบไหนแกน X แกน Y คือจะสามารถรู้ได้เลยยกตัวอย่างเมื่อกี้อย่างที่ผมส่องกล้องของ iPad Pro ไปใช่ไหมครับเขาจะวัดได้เลยว่าเนี่ยคือระนาบแล้วก็จะบอกเป็นเส้นตรงให้เลยจะเห็นเครื่องหมายสิ่งที่เห็นแตกต่างอย่างชัดๆเมื่อเปรียบเทียบกับ iPad Pro รุ่นก่อนหน้านะครับคือการจับจุดของวัตถุแยกขอบของวัตถุทำได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็แอปพลิเคชันเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับจะช่วยแบบ snap ให้เราด้วยนะหมายถึงแบบถ้าเราเลื่อนไปจุดที่มันจะเป็นรอยต่อหรือว่าจุดต่างต่างๆนะครับจุดตัวนั้นนะครับบนแอปจะ snap หรือว่าไปเหมือนมีแม่เหล็กติดในบริเวณจุดนั้นซึ่งทำให้เราสามารถจับจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในเรื่องความเร็วของการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่เป็น AR เพิ่มเติมขึ้นมานะครับจะพบว่าiPad Pro นั้นสามารถที่จะหาพื้นที่ต่างๆได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเราสามารถเปิดแอปพลิเคชันเกมยกตัวอย่างเช่น Angry Birds AR ขึ้นมานะครับในรุ่นก่อนหน้านะครับผมต้องสแกนหาพื้นที่สักพักหนึ่งเลยกว่าที่จะวางวัตถุตัวเกมลงไปได้นะครับแต่ใน iPad Pro 2020เพียงแค่เปิดแอปขึ้นมานะครับแป๊บเดียวจริงๆพื้นที่เหล่านั้นครับ Lidar Scanner เห็นหมดแล้วว่าตรงไหนที่จะเหมาะสำหรับการที่จะวางตรงนี้เข้าไปนะครับค่อนข้างดีมากนอกจากนี้ครับใน iPad OS 13เป็นต้นมานะครับยังมีฟีเจอร์ People Occlusion ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้ครับผมใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า IKEA Place นะครับซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันของ IKEA ที่เราสามารถนำ iPad ไปส่องในบริเวณต่างๆแล้วเราสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ของ IKEA เพื่อที่จะมาวางในตำแหน่งนั้นได้เพื่อจะดูว่าความเหมาะสมมันเป็นอย่างไรนะครับตัวแอปจะมองหาพื้นที่ที่ว่างสแกนได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเราสามารถเลือกวัตถุอย่างเช่นโซฟาหรือว่าชั้นวางของมาวางไว้ตรงจุดนั้นได้ฟีเจอร์ People Occlusion ก็คือถ้าสมมติว่าเราวางชั้นวางของไว้อยู่ที่ผนังแล้วก็ผมวางโซฟาไว้ที่ใกล้ๆที่ชั้นวางของและหลังจากนั้นครับผมนำมือครับไปบังที่กล้องเอาไว้ Lidar Scanner จะรู้ว่าเนี่ยมือไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับชั้นวางของกับโซฟาดังนั้นครับภาพจำลองของโซฟาแล้วก็ชั้นวางของก็ยังคงอยู่ตรงนั้นไม่ได้หายไปไหนส่วนมือของผมก็ยังอยู่ในกล้องตัวนั้นอยู่นะครับ iPad Pro ก็จะสามารถแบ่งแยกได้ว่าเนี่ยมันอยู่คนละเลเวลนะดังนั้นเก้าอี้จำลองหรือว่าชั้นวางของจำลองก็ควรอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมมันไม่ควรที่จะโดนมือไปปิดบัง
นี่นะครับคือฟีเจอร์เด่นๆที่แบบว่า LiDAR Scanner ของ iPad Pro นั้นทำอะไรได้บ้างนะครับมาพูดในเรื่องของความเร็วนะครับโดยภาพรวมของเรื่องความเร็วถ้าเป็นฝั่งของ CPU การประมวลผลต่างๆนะครับอย่างแรกอ่ะเราวัดคะแนนกันก่อนในคะแนนจากแอปพลิเคชัน Geekbench 5เพื่อที่จะมาดูว่าสัดส่วนคะแนนที่การประมวลผลของ CPU GPU นั้นได้เท่าไหร่ต้องบอกว่า2รุ่นนี้แบบไม่ได้ทิ้งห่างกันเลยนะครับเพราะว่า CPU ที่ใช้ CPU ตระกูลเดียวกันแล้วก็มาดูในเรื่องของกราฟิกผมใช้อยู่2แอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อนะครับเป็นแอปพลิเคชัน iMovie ของทาง Apple เองแล้วก็ Luma Fusion เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อผมลองเอ็กซ์พอร์ตไฟล์วิดีโอความละเอียด 4K แบบ 50 frames per second แล้วก็จะลองเทียบกันดูว่าทั้ง2เครื่องนี้เนี่ยมันแตกต่างกันมากแค่ไหนผลสรุปออกมาครับทั้ง2แอปพลิเคชันเลยนะความเร็วในการเรนเดอร์ภาพแบบเทียบเท่ากันเลยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับถ้าใครมองว่าแบบอยากจะแบบอัปเกรดมาเป็น iPad Pro 2020เพื่อที่หวังว่าการประมวลผลเรื่องนี้มันจะดีขึ้นมากกว่า2018ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับเพียงแค่อาจจะมีผลในเรื่องของ GPU ที่อาจจะมีสักแอปพลิเคชันนึงครับที่ดึงศักยภาพของ GPU แบบ8 คอร์ของชิป A12Z Bionic ตัวนี้มาได้นะครับที่เราได้ทดสอบเพิ่มเติมในเรื่องการรับส่งด้วยสัญญาณ Wi-Fi นะครับสำหรับการทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตบ้านที่ใช้อยู่นะตอนนี้นะครับความเร็วอยู่ที่ 1,500 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับการทดสอบใน iPad Pro 2020ความเร็วที่เราสามารถดาวน์โหลดได้สูงสุดนะครับผ่านเราเตอร์ Wi-Fi 6ที่เป็น AX ทำได้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ทดสอบมาจะอยู่ระดับประมาณ700เมกะบิตเปอร์เซกนะครับ700ต้นๆราวนี้นะครับความเร็วในการอัปโหลดนั้นก็ถือว่าทำได้เต็มแพ็คเกจที่เรามีนะครับก็คือเกิน500เมกะบิตเปอร์เซกในส่วนของ iPad Pro ปี2018นั้นความเร็วที่ทำได้สูงสุดนะครับจะอยู่ราวๆประมาณ600เมกะบิตเปอร์เซกต้นๆนะครับอยู่ราวๆนี้ไม่ถึง650หรือว่าไม่แตะหลัก700นะครับแล้วก็ในส่วนความเร็วในการอัปโหลดนั้นจะอยู่ที่ราวๆประมาณ400กว่าๆแตะอยู่ระดับประมาณนี้ครับดังนั้นครับเท่าที่สรุปก็คือความเร็วของตัวรับสัญญาณ Wi-Fi บน iPad Pro 2020นั้นมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับเมื่อเทียบกับ iPad Pro ในปี2018ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านที่ความเร็วระดับ1กิกะบิตขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันด้วยคำถามที่มีคนถามเข้ามาค่อนข้างบ่อยนะครับ iPad Pro นั้นเหมาะกับใครผมต้องตอบสั้นๆอย่างนี้ครับ iPad Pro คือ iPad รุ่นที่ดีที่สุดในตระกูลของ iPad จะเหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับมืออาชีพผู้ใช้เหล่านั้นรู้อยู่แล้วว่า iPad Mini iPad 7 iPad Air 3ไม่สามารถที่จะทำงานของเขาให้เสร็จในระดับที่เขาต้องการได้เขาถึงเลือกมาเป็น iPad Pro เพราะว่านี่คือที่สุดแล้วของ iPad iPad Pro 2020รองรับสัญญาณ 5G ไหมต้องบอกเลยครับว่ารุ่นนี้ยังไม่รองรับสัญญาณ 5G ทำได้ดีสุดก็คือรองรับสัญญาณ 4G เป็น LTE ที่เป็นแบบจิกะบิต LTE นะครับต่อมาครับในเรื่องของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงมากไหมเมื่อเปรียบเทียบกับปี2018แล้วเครื่องจะงอหรือเปล่าวัสดุตอบเลยอย่างนี้ครับว่าเป็นวัสดุเดิมเดียวกับใน iPad Pro รุ่นปี2018ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ตัวเครื่องจะงอต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้แต่เครื่องมันไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันจะงอสิ่งที่จะสามารถทำให้ iPad Pro มันงอได้นะครับ1คือมีแรงกดทับนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะใส่ในกระเป๋าบางคนใส่กระเป๋าสะพายแล้วมีอะไรมาดันมาบิดนะครับโดยที่ไม่ได้ใส่เคสให้กับตัวเครื่องหรือว่าใส่เคสแต่แปลว่าเป็นเคสบางนะครับก็จะสามารถทำให้มันสามารถบิดงอได้หรือบางคนอาจจะไปนั่งทับต้องบอกเลยว่าตรงนั้นคืออันตรายค่อนข้างมากๆดังนั้นการใช้งานควรจะต้องระมัดระวังและควรจะต้องหาอุปกรณ์อย่างเคสที่เป็นรุ่นหนาๆมาใส่เพื่อการใช้งานด้วยนะครับคนที่มี iPad Pro 2018จะอัปเกรดมาเป็น2020ดีไหมต้องบอกเลยครับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องอัปเกรดนะครับถ้าคุณไม่ได้ต้องการ LiDAR Scanner นะครับถ้าคุณไม่ต้องการกล้อง2กล้องต้องบอกเลยว่าไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะอัปเกรดมาเป็น iPad Pro ปี2020เพราะว่า iPad Pro 2020นี้ถือว่าเป็น Minor Change การเปลี่ยนแปลงในจุดเล็กๆเท่านั้นมันไม่ใช่ Major Change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่นะครับดังนั้นถ้าจะรอการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ตรงนี้ถ้าคุณมี iPad Pro 2018อยู่แนะนำว่าให้ข้ามรุ่นนี้ไปแล้วไปรอดูรุ่นในอนาคตดีกว่านะครับควรซื้อ iPad Pro 2020ตอนนี้เลยไหมหรือว่าควรรอรุ่นปลายปีต้องบอกอย่างนี้ครับเหตุผลที่คุณควรจะซื้อ iPad Pro 2020นะครับหรือว่า iPad รุ่นอื่นๆต้องถามตัวเองครับว่าคุณมีความจำเป็นที่จะใช้งานเครื่องนี้จริงแท้มากแค่ไหนถ้าคุณมีความจำเป็นคุณไม่ต้องรอครับซื้อมาเลยครับเอาไปใช้งานรับรองว่าคุณจะได้ประสบการณ์ที่ดีอย่างแน่นอนไม่ต้องหวังรอในรุ่นหน้าครับคือรุ่นหน้ายังไงมันก็มาแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนเพียงแค่มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้ในรุ่นมินิ LED อะไรนั่นแหละที่เราเคยรายงานไปเพราะว่ารุ่นนี้เองก็เคยมีรายงานเหมือนกันว่าอาจจะมาในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วเห็นไหมอันนี้คือเลทมาถึงมีนาถึงเปิดตัวอะไรทำนองเนี้ยดังนั้นถ้าจำเป็นจะต้องใช้จริงๆไม่ต้องรอครับซื้อไปเลยถ้ารุ่นหน้าออกมาใหม่ถ้าคุณอยากจะอัปเกรดมันจริงๆรุ่นเก่ารุ่นนี้
สามารถขายได้ครับราคาไม่ได้ตกเยอะขนาดนั้นคุณเอาไปขายแล้วก็ไปอัปเกรดซื้อเครื่องใหม่มันก็ไม่น่าเกลียดเหมือนกันระหว่างนี้อ่ะถ้าคุณใช้งาน iPad Pro ตัวนี้คุณอาจจะทำเงินได้มากกว่าที่จะซื้อเครื่องใหม่ในอนาคตก็ได้ดังนั้นไม่ต้องรอครับจำเป็นให้ซื้อเลยนะฮะทิ้งไว้ด้วยคำถามสุดท้ายนี่ครับมีหลายๆคนถามมากเลยนั่นก็คือเรื่องของ Apple Pencil คีย์บอร์ดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Smart Keyboard Folio หรือว่า Magic Keyboard ที่เราเห็นทาง Apple นำเสนอตรงนั้นของพวกนี้มันแถมมากับ iPad Pro 2020หรือเปล่าต้องบอกว่าไม่แถมนะครับอุปกรณ์เสริมก็คืออุปกรณ์เสริมต้องซื้อเพิ่มเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น Apple Pencil รุ่นที่2 Smart Keyboard Magic Keyboard Trackpad หรือว่าเมาส์คุณจะต้องซื้อมาเพิ่มนะครับเพราะว่า Apple ไม่ได้แถมให้อยู่แล้วสิ่งที่ Apple แถมมาให้นั่นก็คือในกล่องที่ผมแกะให้ดูครับมีแค่ไหนนั่นก็คือถ้าคุณซื้อไปคุณก็จะได้เท่านั้นและนี่นะครับก็ถือว่าเป็นสรุปค่อนข้างที่จะเป็นภาพรวมใหญ่ๆสำหรับ iPad Pro ปี2020ที่ผมพยายามรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นบอกเล่าในส่วนที่แตกต่างหลักๆนะครับแล้วก็พูดในเรื่องของสิ่งที่ยังคล้ายๆเดิมกับปี2018แล้วก็พูดถึงประสบการณ์ใช้งานที่ได้ลองใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพความเร็วในเรื่องของ LiDAR Scanner นะครับในเรื่องของ AR เองก็ตามนะครับแล้วก็ผมทิ้งท้ายไว้ด้วยในการตอบคำถามข้อสงสัยนะครับในคลิปนี้นะครับอาจจะยาวหน่อยแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหารายละเอียดเกี่ยวกับ iPad Pro ปี2020อยู่นี้นะครับถ้าชื่นชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับในรีวิวนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันผมต้อม iMode นะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เราพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ Let's go